สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำบัตเตอร์ครีมกันค่ะบัตเตอร์ครีมส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดนะคะเขาจะมีส่วนประกอบของเนยขาวทำให้ตัวครีมของเพื่อนๆ อยู่ตัวแล้วก็ไม่ละลายง่ายนะคะแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือมันเลี่ยนค่ะแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยด้วยนะคะวันนี้ส่วนครัวก็เลยมีสูตรสำหรับบัตเตอร์ครีมที่ไม่ต้องใช้เนยขาวเลยค่ะที่สำคัญสูตรนี้อร่อยมากนะคะไม่เลี่ยนด้วยวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนยค่ะเราใช้เนยสด1ก้อนจะเป็นเนยเค็มหรือเนยจืดก็ได้นะคะถ้าเป็นเนยจืดเนี่ยจะต้องเติมเกลือแต่ว่าถ้าเป็นเนยเค็มแบบนี้ไม่ต้องเติมเกลือเลยค่ะเขาจะนัวอยู่แล้วก็เราใช้1ก้อนก็ประมาณ227กรัมนะคะนมสดวันนี้เราใช้เป็นนมสดรสจืด200 ml ค่ะน้ำตาลไอซิ่ง90กรัมสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบความหวานเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นแป้งเค้ก3ช้อนโต๊ะค่ะหรือว่าประมาณ25กรัมค่ะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยขั้นแรกนะคะเราจะเริ่มจากนำเนยเนี่ยที่เพิ่งออกจากตู้เย็นเลยนะคะมาตัดให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะเพื่อสะดวกต่อการตีในขั้นตอนท้ายๆนะคะแต่ว่าเราจะนำเนยออกมาตักเสร็จแล้วก็วางเอาไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะเราจะไม่นำเข้าแช่ตู้เย็นแล้วเพราะว่าถ้าเราแช่ตู้เย็นแล้วเขาแข็งตัวจนเกินไปเนี่ยเวลาที่เราออกมานำออกมาตีเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนยที่เราจะนำมาใช้ตีบัตเตอร์ครีมเนี่ยจะต้องไม่ละลายจนเกินไปนะคะขั้นตอนนี้ก็สำคัญค่ะถ้าละลายเกินไปเนี่ยตัวครีมของเราจะค่อนข้างเละแล้วก็มันจะแยะอะค่ะเพื่อนๆพอเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พักเอาไว้ก่อนนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาทำตัวนมกันค่ะเราจะผสมแป้งเค้กกับตัวนมนะคะโดยเราจะค่อยๆเทนมลงไปในแป้งค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเทลงไปพรวดเดียวเลยแป้งอาจจะเป็นก้อนแล้วเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะก็ทำให้ค่อนข้างลำบากในการคนค่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆใส่นมลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะพอแป้งเริ่มไม่เป็นเม็ดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยใส่นมทั้งหมดลงไปค่ะเมื่อเราคนจนนมไม่เป็นก้อนแป้งไม่เป็นก้อนไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนของนมเนี่ยไปกวนในกระทะหรือว่าหม้อกันค่ะแนะนำให้ใช้เป็นกระทะหรือว่าหม้อเทฟลอนนะคะเขาจะได้ไม่ก้นไม่ติดกระทะนะคะเทนมทั้งหมดลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะตั้งไฟด้วยไฟอ่อนนะคะจำเป็นต้องเป็นไฟอ่อนนะคะถ้าหากไฟแรงเกินไปเนี่ยนมของเรากับแป้งของเราก็จะไหม้นะคะทำให้มีกลิ่นเหม็นแล้วก็จำเป็นจะต้องทำใหม่นะคะเพราะว่าบัตเตอร์ครีมเนี่ยไม่ควรมีกลิ่นอะไรเลยนอกจากกลิ่นนมเนยนะคะคนด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะต้องคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดคนเลยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาอาจจะเป็นก้อนเป็นเม็ดไม่เรียบเนียนนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่านมของเราเนี่ยจะมีความหนืดข้นขึ้นนะคะคนมาสักพักเขาก็จะดูค่อนข้างหนืดๆแบบนี้อันนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะคนต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะมีความไม่เป็นน้ำใสๆนะคะเพื่อนๆเขาจะมีความหนืดเหมือนกาวประมาณกาวลาเท็กแบบนั้นก็ได้ค่ะเนี่ยเท็กเจอร์เขาควรจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้เราก็ปิดไฟค่ะหลังจากที่ปิดไฟแล้วเนี่ยก็ให้เราคนต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าตัวนมของเราเนี่ยเขาจะเย็นสนิทดีค่ะหลังจากที่เราพักในส่วนของนมเอาไว้ก่อนนะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาทำตัวเนยกันค่ะเทเนยที่เราตัดเอาไว้แล้วนะคะเขาก็จะไม่ได้แข็งมากเกินไปดูนะคะแค่เอาตะกร้อลงไปกดๆนิดนึงเขาก็สามารถแยกเป็นชิ้นออกมาได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะคะเราก็จะตีเขาด้วยสปีดต่ำเพื่อให้เขาคลายตัวลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเขาคลายตัวแบบนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะโดยน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยเราจะทยอยใส่นะคะแบ่งใส่ประมาณ 4-5 รอบก็ได้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตีนะคะพอเขาเข้ากันดีแล้วก็หยุดแล้วก็ตีแล้วก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งอีกส่วนลงไปนะคะค่อยๆใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยจะหมดเลยนะคะเมื่อเราใส่น้ำตาลไอซิ่งจนหมดแล้วเราก็จะหยุดตีค่ะ
ตีจนน้ำตาลไอซิ่งเข้ากันดีรอบสุดท้ายเนี่ยเราก็หยุดตีได้เลยแล้วเราก็จะใส่นมที่เราทำเอาไว้นะคะนมกวนที่เรากวนเอาไว้ตอนแรกเนี่ยลงไปโดยที่เพื่อนๆจะต้องมั่นใจนะคะว่านมที่เราพักเอาไว้เนี่ยเย็นสนิทดีแล้วนะคะห้ามมีความอุ่นหรือว่าความร้อนใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยนมกวนของเราเนี่ยจะทำให้เนยละลายแล้วก็ทำให้เนยของเราไม่ขึ้นฟูนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะต้องมั่นใจเลยว่าเขาเย็นดีแล้วเราถึงจะใส่ลงไปโดยเราจะใส่ทีละ2ช้อนค่ะค่อยๆใส่แล้วก็ตีด้วยสปีดต่ำนะคะพอนมกับเนยเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ส่วนต่อไปลงไปเลยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่านมของเราเนี่ยจะหมดนะคะเมื่อเราใส่นมลงไปจนหมดแล้วนะคะแล้วก็ส่วนผสมของนมกับเนยเข้ากันดีแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราจะเร่งเครื่องตีนะคะให้เป็นสปีดสูงเลยนะคะตีไปเรื่อยๆจนกว่าเนยกับนมของเราเนี่ยจะขึ้นฟูโดยการขึ้นฟูของนมเนยเนี่ยเพื่อนๆสามารถสังเกตได้ว่าสีของเขาจะอ่อนลงนะคะเป็นสีที่ดูขาวมากขึ้นแล้วก็มีความดูฟูมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะอันนี้คือเขาเริ่มขึ้นฟูแล้วก็มีความเบามากขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วจริงๆแล้วในบัตเตอร์ครีมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเติมกลิ่นวานิลาลงไปได้แต่เราไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราต้องการเป็นกลิ่นเนยแท้ๆเลยพอทุกอย่างเริ่มขึ้นฟูแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วเราก็จะลดสปีดของเครื่องตีลงให้เป็นสปีดต่ำสุดเลยนะคะเป็นการตีเพื่อไล่อากาศออกนะคะตีด้วยสปีดต่ำเนี่ยประมาณ1นาทีก็พอค่ะแล้วก็เราก็ปิดเครื่องตีแล้วก็ใช้ไม้พายแทนนะคะกวาดเอารอบๆลงมาให้หมดอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆบัตเตอร์ครีมของเราเดี๋ยวเราจะเอาไปแต่งหน้าเค้กกันค่ะเพื่อนๆจะแต่งหน้าเค้กยังไงก็ได้เอาตามสะดวกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งเยอะๆเลยค่ะเพื่อที่ว่าจะให้เพื่อนๆดูว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยตัวบัตเตอร์ครีมของเราเขาก็ไม่ละลายนะคะอยู่ในอุณหภูมิห้องนานแค่ไหนก็ไม่ละลายอันนี้คือก่อนที่จะนำมาแต่งหน้าเนี่ยเราไปพักรับประทานอาหารมานะคะก็วางเอาไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเลยก็เพื่อนๆก็สังเกตดูว่าเขาไม่มีความละลายเลยนะคะไม่มีเหลวไม่มีเป็นน้ำเป็นครีมแบบนี้ไปเลยนะคะเพื่อนๆจะแต่งหน้าเค้กผสมสียังไงก็ได้เอาตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะสำหรับเราการทำขนมทำอาหารไม่ยากค่ะแต่การแต่งหน้าเค้กให้ดูน่ารับประทานเนี่ยสำหรับเราคือยากมากทำกี่ทีก็คือเละทุกทีเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอาจจะเป็นคนที่มีสกิลความสวยงามไม่เพียงพอนะคะเพื่อนๆเอาใส่ถุงบีบใส่หัวบีบแล้วก็เอามาบีบบนหน้าเค้กแบบนี้ได้เลยเนี่ยเขาจะมีความเป็นรูปทรงขึ้นทรงได้นะคะแล้วก็ไม่ละลายเลยเพื่อนๆจะแต่งหน้ายังไงก็ตามสะดวกเลยนะคะวันนี้เราจะใส่ด้านบนเป็นสตรอเบอรี่เชื่อมนะคะเนี่ยนะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับบัตเตอร์ครีมของเราในวันนี้อันนี้เนี่ยเราวางเค้กเอาไว้ในอุณหภูมิห้องด้วยนะคะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้ววางเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงโดยที่เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะคะเขาก็จะมีความอยู่ตัวอยู่ทรงแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสำคัญสำหรับบัตเตอร์ครีมเลยก็คือเขาไม่เลี่ยนนะคะอร่อยแล้วก็มีความฟูมีความเบานะคะมากกว่าสูตรที่ใช้เป็นเนยขาวนะคะแล้วก็เขาไม่ละลายง่ายด้วยค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญเนี่ยเพื่อนๆต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ